นี่ก็เป็นหนังดังอีกเรื่องหนึ่งเมื่อ48ปีที่แล้วนะครับผู้สร้างก็คือคุณสุมาลีทองหล่อผู้กำกับการแสดงตอนนั้นกำลังโด่งดังครับคุณจรัญพรหมรังสีหนังชื่อเรื่องว่าเพลิงทรนงสองพระเอกมาพบกันนะครับสมบัติเมธนีแล้วก็นาฏภูวนัยส่วนนางเอกจะเป็นคุณอรัญญานามวงศ์นะครับแล้วก็ดาราร่วมแสดงระดับบิ๊กๆในสมัยก่อนเลยนะครับเกชาเปลี่ยนวิถีมานพอัศวเทพชนะศรีอุบลประจวบเรื่องยามดีดาราร่วมแสดงกันค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับหนังเรื่องนี้นะครับเพลิงทรนงนั้นเข้าฉายส่งท้ายปีเก่านะครับฉายวันที่31ธันวาคมปี2519ที่โรงหนังเมโทแล้วก็โรงหนังเพชรเอ็มพายแต่ว่าก่อนหน้านู้นนะครับปี2506หนังเรื่องนี้ก็เคยถูกสร้างมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับรุ่นนั้นพระเอกจะเป็นมิตรชัยบัญชานางเอกจะเป็นเอื้อมเดือนอัสดานะครับต่อเรื่องเพลิงทรนงส่วนรุ่นนี้พระเอกเป็นสมบัติเมธนีสิ่งที่คนจำว่าเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือทั้งรุ่นมิตรและรุ่นสมบัตินะครับก็บู๊ไม่แพ้กันนะครับแล้วก็มีฉากที่มิตรชัยบัญชานั้นดีดกีตาร์ร้องเพลงใครจะซื้อหัวใจใครขาดเรื่องนี้ก็มีนะครับคุณสมบัติเมธนีร้องแล้วก็เป็นเสียงร้องของคุณสมบัติเมธนีเองนะครับเขาใส่เพลงมาด้วยนะครับส่วนมุกอย่างหนึ่งนะครับเรียกว่าเป็นมุกประจำตัวของคุณนาฏภูวนัยในฉากร้องเพลงนะครับมุกประจำตัวคุณนาฏภูวนัยในเรื่องนี้ก็คืออยากจะได้รถนะครับซึ่งก็ต้องมาจับไม้จับมือกับคุณสมบัติเมธนีนะครับที่มีรถแล้วก็อยากจะได้รถนะครับส่วนคิวบู๊ต่างๆในหนังเรื่องนี้ไม่ต้องห่วงนะครับฝีมือการกำกับของคุณจรัญพรหมรังสีแล้วก็สมัยนั้นเรียกว่าเชื่อขนมกินได้สำหรับภาพที่ท่านดูอยู่นี้นั้นเป็นภาพที่มาจากกากฟิล์มหนัง16มม.สโคปนะครับก็น่าจะเป็นชุดเดียวแหละครับที่หลงเหลืออยู่นะครับเพราะว่านี่ผ่านมานานแล้วนะครับยังไม่เคยเจอฟิล์มชุดอื่นที่จบเรื่องนะครับที่พวกเราไปเจออยู่ที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยนั้นก็เจออยู่ม้วนเดียวนะครับที่หลงมาอยู่ม้วนเดียวนะครับจริงๆอาจจะมีครบเรื่องนะครับเป็นฟิล์ม35มมนะครับภาพจะคมชัดกว่าฟิล์ม16มมนะครับก็เคยเอามาทำภาพไว้แล้วนะครับม้วนเดียวนะครับแต่ว่าเส้นเยอะกว่านี้เยอะเส้นฝนเยอะนะครับเพราะว่าหนังดังครับหนังกลางแปลงฉายบ่อยนะครับเส้นฝนก็จะเยอะนะครับใครที่เคยดูหนังเรื่องนี้มาก่อนนะครับก็จะจำหนังได้นะครับจะเห็นว่าหนังนั้นก็จะมีทั้งคำพูดนะครับที่สนุกนะครับแล้วก็คิววูที่สลับกันไปสลับกันมานะครับแต่ว่าวันนี้ย่อๆที่ให้ดูนะครับจะตัดเฉพาะฉากที่ภาษาหนังเขาเรียกว่าเป็นฉากแอคชั่นนะครับหรือว่าฉากคิววูนะครับเอามาให้ดูนะครับเพื่อให้เห็นภาพรวมของหนังเรื่องเพลิงทรนงนะครับตอนนี้คุณนาฏภูวนัยกับคุณประจวบนั้นกำลังเสียท่าให้คุณกับคุณเกชาเปลี่ยนวิถีพระเอกครับสมบัติเมธนีก็เข้ามาช่วยนะครับคุณสมพงษ์ผงวิทย์นะครับบอกว่ามีระเบิดอยู่ในนั้นแหละครับเป็นมุกนะครับแล้วตอนนี้ตอนที่หวังที่คุณมนุษย์อัศวเทพนะครับเรียกว่าคู่แค้นหมายเลขหนึ่งของคุณสมบัติเมธนีในเรื่องนี้นะครับมาระเบิดหินเพื่อที่จะฝังคุณสมบัตินะครับนี่ถ่ายเรื่องแล้วนะครับคุณเกชานั้นจับเอาคุณอรัญญาไปนะครับแต่ว่าคุณมนุษย์นั้นช่วยเหลือนะครับแต่ว่าไม่ได้ช่วยทั้งเรื่องนะครับช่วยเอาไปเป็นของตัวเองนะครับก็เป็นฉากที่ยิงกันแล้วนี้ตอนจบนะครับคุณนาฏภูวนัยมาที่ถ้ำโยนระเบิดใส่ครับทีนี้ครับไม่เชื่อครับทีแรกไม่เชื่อเพราะว่าโดนหลอกมาแล้วครั้งหนึ่งทีนี้ก็จะเป็นฉากยิงนะครับก็จะเป็นคิวบูซึ่งหนังไทยในสมัยก่อนนั้นม้วนท้ายสุดนะครับม้วนจบก็จะเป็นอย่างนี้นะครับตำรวจมาถ้าเป็นหนังกลางแปลงนี้เด็กๆตบมือนะครับในสมัยก่อนใครที่ดูหนังเก่านั้นก็จะเข้าใจนะครับคนรุ่นใหม่นี้ก็คงจะไม่เข้าใจนะครับว่าคนรุ่นเก่านั้นดูหนังได้ยังไงนะครับหนังมันเป็นเรียกว่าหนังมันเป็นความชอบเป็นรสนิยมต่างยุคต่างสมัยกันนะครับไม่มีใครผิดไม่มีใครถูกนะครับแต่ละยุคแต่ละสมัยที่ทำหนังออกมานั้นก็ทำเอาใจตลาดนะครับถ้าหากไม่เอาใจตลาดก็ไม่ได้สตางค์นะครับฉายไปก็ไม่มีคนดูไม่ทำผู้สร้างผู้กำกับหนังในสมัยก่อนก็สร้างหนังเข้าใจตลาดยุคไหนหนังเพลงดังก็สร้างหนังเพลงยุคไหนหนังบู๊ดังก็สร้างหนังบู๊ไม่มีอะไรจะสร้างก็สร้างหนังผีนะครับผีก็ดังออกมาคนก็ดูนะครับ
แต่ละยุคแต่ละสมัยนั้นก็ไม่เหมือนกันนะครับบางคนก็ดูยุคใหม่แล้วก็ไม่ดูยุคเก่าบางคนดูยุคเก่าแล้วก็ไม่ยอมมาดูยุคใหม่นะครับจริงๆเรียนรู้ได้นะครับเรื่องของหนังแล้วบางคนก็จะบอกว่าแต่งกายไม่สมจริงนะเป็นตำรวจอย่างคุณประจวบเองนะครับเป็นตำรวจผมยาวเพราะหนังล่ะครับสมัยก่อนเขาไม่คิดมากนะครับคุณนาฏภูวนัยนะครับยิงกันนี่ครับคุณประจวบตอนหลังคุณชนะก็เป็นคุณสมบัติเมธนีก็ปลอมตัวเข้ามาในโรงโมหินนี่นะครับเพื่อที่จะมาช่วยนะครับคุณชนะศรีอุบลนะครับเรียกเก่ายิงผู้ร้ายหนีเข้าไปในถ้ำมุกนี้เพิ่งเคยเจอในหนังเรื่องนี้แหละครับไม่ยิงนะครับเห็นไหมครับเข้าไปในถ้ำคุณชนะนี่เรียกว่าเอาอะไรเอาแก๊สน้ำตาระเบิดควันนะครับแก๊สน้ำตานั่นแหละครับเพื่อเข้าไปในถ้ำปรากฏว่าฝ่ายผู้ร้ายที่หลบอยู่ในถ้ำนั้นคอยดูนะครับนี่พอฝุ่นจางควันจางออกไปธงขาวเข้ามาแล้วครับคนในสมัยก่อนก็แปลกมีอย่างนี้ด้วยนะเว้ยไม่มียิงให้ตายนะครับมีทำให้ยอมให้จับวันนี้ก็คุณมานพหลุดออกมาจากถ้ำได้ก็พาคุณอรัญญาจะหนีนะครับนี่คุณเกชาตามมานะครับสองคนนี้แต่ก่อนถูกกันนะครับตอนหลังผิดดูมุกนี้นะครับคุณเมืองอพอลโลวิ่งหนีโอ้ยมันสูงขนาดนี้เว้ยอีกสักรอบหนึ่งโอ้ยสูงเอายังไงดีนี่ถูกเรียกครับถูกคุณประจวบยิงครับมุกก่อนตายก็ยังมีอย่างนี้เห็นนะครับคุณเมืองอพอลโลคุณเกชาเปลี่ยนวิธีครับหน้าดาวร้ายในเรื่องถูกยิงแล้วครับคุณเกชานี่เวลาตายนี่ก็ยังเท่อยู่นะครับดูครับกลิ้งยังไงหมวกก็ไม่หลุดแล้วคุณมานพก็จะพาคุณอรัญญาหนีต่อไปแต่ว่าพระเอกของเรื่องก็ต้องมาช่วยครับนี่ครับเดี๋ยวพระเอกสมบัติเมธนีก็จะวิ่งมาช่วยตอนนี้เหลือผู้ร้ายอยู่คนเดียวนั้นครับนี่ครับยิงครับคุณอรัญญาก็ช่วยนะครับพยายามต่อสู้นะครับนี่ครับแย่งปืนครับคุณสมบัติเมธนีจังหวะวิ่งเข้าหาครับทีนี้แหละครับปุ๊บอับต่อยกันมาตั้งแต่ต้นเรื่องนะครับคุณสมบัติกับคุณมานพนี่ไม้เบื่อไม้เมากันนะครับนี่ครับเอาจับตัวคุณอรัญญาเป็นตัวประกันนะครับผลักตกเหวนะครับตรงนั้นเป็นเหวนะคุณสมบัติต้องยอมครับโยนปืนครับเอายังไงต่อต่อยกันครับทีนี้หมัดต่อหมัดครับนี่จะหยิบปืนเหรออึดอึดโอ้เหนื่อยนะครับห่างหนังคุณสมัยคอนนี่ครับปุ๊บนี่ต่อยคุณมานพล้มลงไปครับระวังยิงนี่แหละครับหนังที่คุณจรัญพรหมรังสีกำกับนะครับคุณจรัญพรหมรังสีนี่รับจ้างกำกับเรียกว่าอะไรเป็นผู้กำกับผู้สร้างจะเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับเป็นอดีตดาราหนังนะครับคุณสุมาลีทองหล่อนี่คือฉากจำนะครับคุณนาฏภูวนัยกับรถแล้วก็มีคนที่ลูกน้องดึงแบบนี้แหละครับ